หน่วยงานต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางนั้นเกิดพายุลูกเห็บรวมทั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะ ชาวบ้านป่งน้ำร้อนตบนเสริมกลางอเภอเสริมงามจัังหวดลำปางทำความสะอาดบ้านเรือนและเก็บกวาดดินโคลนซากกิ่งไม้และขยะหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลบ่ามาตามลำพ้่ยแม่เสริมเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดลำพ้ย่ยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะในปันวันดูผู้ใหญ่บ้านป่งน้ำร้อนบอกว่าหลังมีฝนตกหนักในหมู่บ้านและป่าลึกขุนแม่เสริมและขุนแม่ปริกที่มีเขตรอยต่อติดกับจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ4-5กิโลเมตรเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรียนบ้านป่งน้ำร้อนอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องอบพยพและเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงค่ะหลังเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจพื้นที่และพบว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายแต่ว่ามีบ้านเรือนถูกดินโคลนทะลักเข้าท่วมมีวัวถูกกระแสน้ำพัดหายไป3ตัวส่วนความเสียหายจากพายุและความเสียหายในหมู่บ้านอื่นๆนั้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะ ส่วนที่อำเภอเถินเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถินเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงหลังพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนพหลโยธินสายตากลําปางหักโค่นหลายจุดส่วนในตําบลแม่ป่าอำเภอเถินก็มีบ้านเรือนเสียหายรวม4ี่หมู่บ้านส่วนใหญ่หลังคากระเบื้องแตกเสียหายจากลูกเห็บที่ตกลงมาในพื้นที่ ไม่ต่างไปจากที่ตำบลด่านแม่ละเมาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มหมู่บ้านทงชัยซึ่งเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งทําให้บ้านเรือนเสียหายเจ็ดหลังและมีผู้บาดเจ็บสองคนเนื่องจากต้นไม้หักล้มทับบ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารกองกำลังนเรศวรต้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนรวมทั้งเร่งเปิดเส้นทางสายอําเภอพบพระอําเภออุ้มผางหลังเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุด ด้านนายจเจริทริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจงังหวัดตากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังพายุลูกเห็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะเหล่ากาชาติพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณาภัยพิจิตรและฝ่ายปกครองอำเภอโพรประทับช้างนำถุงยังชีพน้ำดื่มและเงินช่วยเหลือมอบให้ยยแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพรประทับช้าง ขณะที่การสรุปความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อําอำเภอค่ะบ้านเรือนเสียหาย103หลังวัด2แห่งและโรงเรียนเสียหาย1แห่ง